สวัสดีครับผมยาซีน Yes I Go ในช่วงเวลาโควิดเนี่ยนะผมหวังว่าเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและสำหรับคนที่ติดตามผมเนี่ยนะจะรู้ว่าเวลาผมไปแบ็คแพ็คแต่ละครั้งเนี่ยวันชีวิตต่างแดนของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวบางทีผมไปเรียนต้องห่างจากครอบครัวในเดือนรอมฎอนเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งของคนมุสลิมทั่วโลกมันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่กับภายใต้สงครามที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถอยู่กับครอบครัวต้องหนีตายและไม่ใช่แค่นั้นปัจจุบันไวรัสโคโรนาเข้ามาอีกมีเสือปะจระเข้จะใช้อย่างนั้นก็ว่าได้เลยชีวิตของเขาอะล้อมรอบด้วยภัยอันตรายทั้งนั้นเลยและตอนนี้เนี่ยยังมีผู้ลี้ภัยประมาณ70กว่าล้านคนทั่วโลกในจำนวนนี้เนี่ยมีพี่น้องมุสลิมหลายคนมากๆที่ต้องถือศีลอดท่ามกลางการลี้ภัยท่ามกลางไวรัสโคโรนาปีนี้ผมจึงได้มีโอกาสที่รู้จักคนกลุ่มนี้มากขึ้นและร่วมกับ UNHCR ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรสหประชาชาติหรือที่เขาเรียกว่า UN ที่ทำงานเพื่อมอบความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั้งในประเทศไทยแล้วก็นอกประเทศทั่วโลกเลยระดมทุนช่วยผู้ลี้ภัยในวิกฤตนี้ในโครงการรอมฎอนนี้เพื่อพี่น้องและการมอบทานซะกาตประจำปีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กกำพร้าผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้สูงอายุคือพวกที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับฮาลาและโมซาเด็ก2คนเนี่ยเป็นพี่น้องกันชาวซีเรียแต่เนื่องจากสงครามเนี่ยทำให้เขาเสียพ่อแม่และต้องใช้ชีวิตอยู่กับย่าตามลำพังผมคิดเล่นๆนะแต่มันก็คือความจริงนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่ย่าจะต้องมาดูแลหลานอีก2คนซึ่งย่าก็แก่มากแล้วต้องดูแลหลานอีก2คนในสภาพแวดล้อมแบบนี้และมันไม่ใช่เรื่องง่ายเด็ก2คนที่โตมาแล้วไม่มีพ่อแม่อะคือผมอาจจะไม่เข้าใจเขาแบบเป๊ะ 100% นะเพราะว่าผมยังมีพ่อแม่อยู่แต่ผมลองปิดตาแล้วทำความรู้สึกถ้าหากผมต้องเสียคนที่รักไปสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยคือพวกเขา2คนเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตที่ไม่มีพ่อแม่อยู่กับย่าตามลำพังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แต่พวกเขายังต้องอยู่ต่างแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองอ่ะเพราะเขาต้องเขาคือผู้ลี้ภัยไงซึ่งพอผมได้ดูแล้วเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงตัวเองความยากลำบากที่ตัวเองต้องไปอยู่ต่างแดนมันมีขนาดผมมีพ่อแม่มีอะไรทุกอย่างก็ไม่ได้ถึงขั้นไม่มีกินนะผมยังทรมานมากๆที่บางครั้งคิดถึงพ่อแม่แต่กับการสภาพชีวิตของพวกเขาคือแบบด้านหลังนั้นไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีบ้านแล้วอ่ะคือแบบโอ้โหผมจึงอยากจะเชิญชวนทุกคนในเดือนอันประเสริฐของการให้นี้นะคือเราอย่าทิ้งพวกเขาร่วมกับผมแล้วก็ UNHCR เรามาเมตตามาช่วยเหลือคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณผมแล้วก็ครอบครัวของผมเรามาช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้พวกเขามีชีวิตต่อไปโดย UNHCR เนี่ยนะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองให้จ่ายซะกาตโดยยืนยันจากนักฟะตัวจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกทั้ง5ท่านโดยเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้เครื่องครองชีพให้กับผู้ลี้ภัยอาจจะเป็นอาหารน้ำยารักษาโรคและที่พักพิงที่ปลอดภัยให้เขา